นี่คือหนึ่งในตลาดที่ทำเลเนี่ยติดท็อปดีที่สุดในประเทศไทยนะครับรายล้อมไปด้วยรถไฟฟ้าหลายสายนะรวมถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแห่มาซื้อที่นี่อย่างคับคั่งครับแต่ปัญหาดราม่าเนี่ยก็มีมหาศาลเช่นกันกทม.ยังปวดหัวเลยคืออะไรเดี๋ยวคิดไล่ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับสิ่งที่ทุกคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคอร์สอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะฮะคุยกับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทั้งอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับหากพูดถึงนะฮะเรื่องของตลาดที่มันโด่งดังเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงตัวตลาดนัดสวนจตุจักรครับนี่คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็ว่าได้นะครับเพราะนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติเองก็มากันให้ลืมล่ำมีแผนจะไปโกอินเตอร์ซะด้วยนะครับแม้แต่ท่านผู้ว่าเนี่ยยังบอกเองเลยนะครับว่าตลาดนัดจตุจักรตรงนี้เนี่ยตั้งเป้าให้เป็นตลาดระดับโลกเลยครับผมเชื่อหลายคนเนี่ยก็ชอบเดินตัวตลาดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตลาดเอกชนที่เจ๋งๆมากมายทั่วไทยเช่นทางจอร์จแฟร์ตลาดรถไฟแต่บอกเลยว่าถ้าพูดถึงขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ทำเลติดรถไฟฟ้าเนี่ยจตุจักรไม่แพ้ใครครับเพราะที่นี่เนี่ยมีขนาดมากกว่า68ไร่นะครับแถมติดสวนสาธารณะสวนจตุจักรอีกด้วยก็หลายร้อยไร่นะครับรวมถึงติดรถไฟฟ้าหลายสายนะครับเช่นใกล้สายสีแดงนะครับสายสีน้ำเงิน MRT แล้วก็ BTS หมอชิดครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับชอบแล้วก็มาช้อปปิ้งที่นี่อย่างหนาแน่นทำให้สร้างรายได้กับพ่อค้าแถวนี้เนี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์จำพวกคอมเมอร์เชียลเนี่ยหรือว่าเชิงพาณิชย์ที่ค้าขายได้และถ้าค้าขายชาวต่างชาติได้เมื่อไหร่เนี่ยบัดเจ็ตหรือเม็ดเงินที่จับจ่ายมันเยอะมากๆครับคนค้าขายจะรู้ดีนะครับถ้าแบบว่าค้าขายให้คนในโลคอลอาจจะได้ราคานึงถ้าค้าขายให้คนกรุงเทพก็จะราคานึงถ้าค้าขายให้คนต่างชาติอันนี้ก็อีกราคานึงนะครับแต่ที่จริงนะครับความพิเศษอันนี้ของตลาดนัดจตุจักรเนี่ยนะมันก็มีที่มาที่ไปนะครับอย่างแรกที่ตรงนี้เป็นของการรถไฟครับ68ไร่ทำเลดีๆแบบนี้เนี่ยแหมเป็นของใครไปไม่ได้เลยนะครับอภิมหาแลนด์ลอร์ดอันนึงของเมืองไทยก็คือการรถไฟนี่แหละครับแต่มันก็มีดราม่าเรื่องของการบริหารการจัดการที่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการส่งมอบนะให้ทางกทม.บริหารครับต้นย้อนกลับไปในปี2561นะครับผู้ค้าจตุจักรเนี่ยนะก็แบบว่าวอนขอให้ทางกทม.กลับมาบริหารแทนรฟท.ครับเพราะอ้างว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะครับทางการรถไฟเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ครับเช่นค่าเช่าเนี่ยแพงนะครับแล้วก็การเก็บตังค่าสาธารณูปโภคเนี่ยไม่เป็นรูปธรรมครับคือปัญหาจุกจิกจะจัดการมันเยอะนะครับอยากให้กทม.เนี่ยมาจัดการแทนครับซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับว่ากทม.เนี่ยนะก็ดูแลตลาดเนี่ยหลายแห่งนะครับไม่ใช่ทางจุกจิกครับภายใต้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครนะครับมีตลาดหลายแห่งอยู่ในเครือมากมายเช่นตลาดประชานิเวศนะครับตลาดบางกะปิตลาดธนบุรีตลาดนัดมีนบุรีแล้วก็ตัวเนี่ยฮะตลาดนัดจตุจักรครับต้องบอกเลยว่าสำนักงานตลาดตรงนี้เนี่ยเงินสะพัดมากๆนะครับต่อปีมีเงินหมุนเวียนเนี่ยหลายร้อยล้านครับในการเก็บค่าเช่าแผงพวกนี้เลยครับคือถ้าหามองในมุมของตอนนั้นเนี่ยอาจจะมองว่ากทม.เนี่ยมีความสามารถนะครับในการบริหารจัดการตลาดมาเยอะแยะมากมายแล้วอาจจะเอาตลาดจตุจักรตรงนี้ไปบริหารงานได้อีกทั้งอันนี้เนี่ยเป็นองค์กรของทางภาครัฐนะครับก็มีความมุ่งเน้นในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญครับคิดว่ากทม.เข้ามาบริหารปุ๊บน่าจะดีขึ้นรวมถึงช่วยประชาชนได้ดีขึ้นด้วยตลาดน่าจะเจริญมากขึ้นนะครับแต่แล้วนะครับการที่มาของกทม.เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับคือกทม.เนี่ยเก็บเงินราคาค่าแผงต่ำกว่าทางการรถไฟนะครับอยู่ที่ 1,800 บาทนะซึ่งเดิมเนี่ยนะครับเก็บที่ 3,175 บาทครับและการเข้ามาบริหารของกทม.ครั้งนี้นะครับทางกทม.เนี่ยจำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ตรงนี้คืนแก่ทางการรถไฟด้วยนะอยู่ที่อัตราปีละ 169.42 ล้านบาทนั่นเองครับก็คือที่ดินเนี่ยเป็นของการรถไฟถูกไหมฮะและการรถไฟเองก็มีภาระหนี้สินมากมายดังนั้นเนี่ยพออยู่ในกทม.เนี่ยไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะก็ต้องจ่ายตังค่าเช่าที่ดินให้การรถไฟด้วยครับซึ่งเริ่มส่งมอบนะครับในปี2561เนี่ยฮะปัจจุบันเนี่ยก็ปี2567แล้วนะครับแต่ว่าทางกทม.เนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าของการรถไฟเลยนะครับซึ่งจากข่าวที่เห็นนี่นะครับทางกทม.เนี่ยก็มีความตั้งใจจะพัฒนาตัวตลาดนัดจตุจักรให้มันโอดีให้มันโอเคนะครับแต่หนึ่งในเงื่อนไขเนี่ยนะฮะก็ต้องทำการเพิ่มการเก็บเงินค่าส่วนกลางตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยครับซึ่งพอสัญญาใหม่ออกมาเนี่ยนะครับก็เกิดดราม่ากันตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรเนี่ยก็เรียกว่าร้องกทม.เลยว่าให้ยกเลิกสัญญาธาตุตรงนี้ครับก็เรียกว่าร้อนแรงนะครับสัญญาธาตุเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขใหม่เนี่ยก็มีที่เป็นประเด็นอยู่นะครับอย่างหนึ่งคือการเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้นครับล็อกละ 1,000 บาทซึ่งปกตินี่นะครับล็อกนึงจะอยู่เพียงแค่ 1,800 บาทเท่านั้นนะฮะแต่ถ้ามีค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้นอีก 1,000
ี่ยก็จะกลายเป็น 2,800 บาทครับแล้วมีเรื่องของข้อกำหนดข้อห้ามค่าปรับต่างๆครับและข้อสอดนะครับก็คือให้คืนพื้นที่ที่เป็นถนนผิวจราจรครับไม่ให้คนนอกและชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาขายตรงนี้ครับข้อ3ให้หยุดบริหารเพื่อเอื้อต่อกลุ่มนายทุนนะครับอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถอะไรแบบนี้เนี่ยทางตลาดก็ให้ไปจอดกับอาคารอยู่ใกล้ๆก็ตั้งคำถามว่ามันเอื้อต่อเอกชนนายทุนหรือไม่นะครับและข้อ4ก็คือเร่งใช้หนี้คืนให้กับการรถไฟด้วยเพราะตรงนี้เนี่ยผู้ค้าตลาดกลายเป็นจำเลยสังคมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยไม่จ่ายเงินให้การรถไฟมาหลายปีแล้วครับการรถไฟเองก็หนักอยู่แล้วนะฮะถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายด้วยก็ยิ่งหนักครับคำถามคือปัญหาตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใครกันแน่นะครับเรื่องของส่วนกลางไม่ดีการจัดการไม่ดีแล้วต้องเพิ่มเงินเพิ่มทุนขึ้นมาช่วยในการบริหารจัดการเนี่ยกทม.เนี่ยเอารัดเอาเปรียบมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องตั้งคำถามดีๆนะครับอันดับแรกเลยกองทางกทม.เลยนะก็แน่นอนว่าตั้งมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการช่วยประชาชนนะครับก็คงไม่ได้มาเอากำไรอะไรมากมายอยู่แล้วซึ่งค่าเช่าแผงเนี่ยก็ลดมาจากเดิมจากการรถไฟด้วยซ้ำมาเหลือแค่1,800นะครับแต่วันนี้เพิ่มขึ้น 1,000 เนี่ยที่ว่าเป็นค่าส่วนกลางเนี่ยอาจจะมีเหตุผลก็ได้ซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้ประเด็นนี้ด้วยนะครับก็บอกว่าตลาดเนี่ยมันคนเยอะนะฮะมีทั้งคนพอใจแล้วก็ไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็ย้ายไปตลาดอื่นก็ได้ซึ่งก็ยืนยันว่าทางกทม.เนี่ยก็ทำให้ยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับก็หวังเห็นตลาดจะจักกลับขึ้นมาฟื้นได้ครับซึ่งส่วนประเด็นที่ว่าเอื้อกลุ่มทุนเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงด้วยว่าแหมก็จัดการความเรียบร้อยของทางตลาดนั่นแหละนะครับเพื่อจะมีที่จอดรถที่เพิ่มขึ้นเพียงพออีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับของสัญญาใหม่ของกทม.เนี่ยคือการห้ามปล่อยเช่าช่วงครับหากจะมีการปล่อยเช่าช่วงเนี่ยต้องผ่านทางกทม.ก่อนนะฮะและจะขอเก็บค่าตอบแทนอยู่ที่ 20% นะครับในกรณีที่แบบปล่อยเช่าช่วงได้มากขึ้นในแต่ละเดือนนั่นเองสังเกตอะไรบางอย่างไหมครับว่าตลาดนัดจตุจักรเนี่ยค่าเช่าไม่ได้เป็นความเป็นจริงนะครับมันมีการเช่าช่วงต่อมาในขณะที่ค่าเช่าของกทม.นี่นะครับอยู่ประมาณ 1,800 บาทเนี่ยแต่ว่าการปล่อยเช่าช่วงต่อในบางแอเรียบางทำเลที่ทำเลดีๆเนี่ยนะครับมีการรายงานว่าจะสูงถึง 55,000 บาทเลยฮะต้องบอกกันว่าราคานี้ได้มาจากกลุ่ม Facebook กันนะครับเช่ารัฐแต่ละจตุจักรครับต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นทุกทำเลนะครับอาจจะเป็นบางทำเลที่ทำเลดีทำเลเด่นจริงๆครับเพื่อนๆบางท่านเนี่ยบอกด้วยว่าข้างในตลาดเนี่ยไม่ได้ขายดีนะครับตรงแผงข้างในเนี่ยคนเดินแล้วก็มีแผงที่ร้านก็เยอะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยปัญหาตรงนี้ก็วอยกทม.มาช่วยดูแลปัญหาด้วยนะแล้วในมุมของคนที่ด้วยตัวเองว่าผู้ขายตัวจริงนี่นะครับก็บอกเลยว่าต้องอดทนมากๆนะคือเช่าเนี่ยก็แพงแล้วนะครับต้องขายของอีกด้วยกับการเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของในหน้านี่นะครับกับนั่งกินทำงานบนหลังคนอะไรแบบนี้ซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าหากมีแค่2ปาร์ตี้เช่นกทม.นะครับหรือเจ้าของตลาดเนี่ยนะกับทางผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันก็จบไงเพราะกทม.เองก็ให้ราคาค่าเช่าที่ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะครับช่วยเหลือประชาชนครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตลาดมีศักยภาพที่สูงมากนะครับค้าขายได้ดีผู้คนก็อยากจะมาเช่าที่แพงขึ้นในมุมของคนที่ได้สัมปทานมาเนี่ยก็ทำการเช่าช่วงต่อกินหัวคิวไปเลยครับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของทางกทม.เองนะครับก็ไม่มีเงินจะไปบริหารจัดการที่มากเพียงพออันนี้มันจะว่าเก็บค่าเช่าได้กระจึงเดียวนะฮะหากเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะแต่เงินเนี่ยกลับอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางตรงนี้นะครับดังนั้นเกิดกฎเกณฑ์ที่แบบว่าห้ามเช่าช่วงมาแต่ถ้าเช่าช่วงเนี่ยต้องมีการคิดค่าฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ทางตลาดด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องลองดูว่าตลาดปัญหาตรงนี้จะจบอย่างไรนะครับเพราะว่าก้าวคาราคาซังยื้อมานานมากๆแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าเป็นหลายตลาดที่เป็นแม่ตาแบบนี้นะครับและเพื่อนๆหลักที่เห็นว่าอย่างมากก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับถ้าก็ตามต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีสำนักที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับเป็นสำนักสด2วันนะกดแอดไปที่แอดไลน์คิมพอปที่ไลน์คาร่าเลยครับขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายอย่าถือนั่นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่าจะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเซเว่นอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่@kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ